ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o ตโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่ด้วยนะครับผมทําการดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับ ผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทําการเสี่ยงทายกันด้วยไพ่ยิปซีนะเสี่ยงทายไพ่าทาโร่นะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันแบบแรนดอมนะเป็นการเสี่ยงทายซึ่งผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายแทนคุณนะครับ และในทุกๆคำทำนายของผมนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่างไรก็แล้วแต่คำทำนายนี้มีที่มาที่ไปอ้างอิงจากเนื้อหาตำราสากลของไพ่ทาโร่สากลเพราะฉะนั้นสามารถอ้างอิงได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่สนใจเรื่องไพ่ทาโร่ลองไปหาตำราสากลอ่านดูได้แต่ผมไม่ได้รับสอนนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้เรามาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่แบบแรนดอมกันในหัวข้อ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้าเออข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้าเสียงทายแรนดอมพลังงานเสียงทายกันนะครับไพ่ทาร์โรวันนี้อยากจะบอกอะไรคุณข่าวดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมาเสียงไทยไปพร้อมๆกันนะครับย้ําว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลที่อ้างอิงจากตาราสากลน,นะครับดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยใบยแรกคุณได้ไพ่ โอ้เด็กทฤเรียนเพ่ชอบเพนทาเคิลสนิมิตหมายอันดีของข่าวดีที่จะมาถึงในเดือนหน้าน anyway> ี้คือใบนี้มาก็ต้องบอกกันทํานายตามตรงตามหน้าไพ่ว่าตามตำราสากลว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของการเงินที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคุณอาจจะมีโชคลาบก้อนเล็กๆหรือถ้าไม่ใช่โชคลาบก็คือเงินที่ได้จากการทํางานนี่แหละแต่เป็นการได้มาแบบที่เคยได้ได้ก้อนเล็กๆหรือได้สิ่งที่อยากได้มานานแล้ว แต่จะยังไม่ใช่ของใหญ่โตอะไรมากมายเรียกว่าค่อยๆเติบโตนะครับตามกําลังอะไรแบบนี้ตามอัตราภาพมีกินมีใช้แหละอย่างน้อยๆถึงจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ก็เรียกว่าจะทําให้คุณมีกินมีใช้ยิ้มออกได้นะยิ้มได้เลยประมาณนี้แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันโอ้โหสามไม้เท้า tree of ones ตามตำราว่าไว้สามไม้เท้าคือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ หากคุณรอคอยสิ่งใดอยู่ลงทุนลงแรงสิ่งใดไปแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังภายในเดือนหน้านะครับเป็นอย่างเร็วนะย้ําว่าเป็นอย่างเร็ว เรื่องเงื่อนไขของการเวลานี้จะช้าจะเร็วมันแล้วแต่วัฒนนาของแต่ละท่านแล้วแต่สเกลของสิ่งที่ทําอยู่คุณทําการใหญ่หรือทําการเล็กแบบนี้อมันก็ช้าเร็วต่างกันไปรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ควบคุมไม่ได้อีกมากมายนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมโลกอย่าไปยึดติดกับการเวลามากมายเอาเป็นว่าขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณคิดดีทําดีมาโดยตลอดสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังตามเวลาที่คาดหวังไว้นะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะ อ่าโหห้าไม้เท้าไฟออฟวอนสไม่ต้องตกใจใบนี้มาเขามาเตือนว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะประสบเหตุการณ์ทํานองที่ว่ามากคนมากความอยู่ตามตำราว่าไว้ห้าไม้เท้าปรากฏออกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ให้ระวังความวุ่นวายจากผู้คนการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายป้ายสีใดๆแต่คุณไม่ต้องกลัว ผมเชื่อมั่นว่าคุณมีใจิตใจดีมีความเรียกว่าเป็นอิสระจากกรอบความคิดใดก็แล้วแต่คุณจะสามารถดำรงตนอยู่ได้ในความถูกต้อง คุณที่ยึดถือความถูกต้องมาโดยตลอดคุณจะอยู่รอดปลอดภัยดีเรียกว่าใครเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยไปเลยคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของการที่คนเขามีปัญหากันอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นคนเขามีปัญหากันคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยให้เขาอย่าไปอาสาออกหน้ารับแทนใครอะไรแบบนี้แล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับประมาณน,นี้ตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้ดีใครจะตีกันปล่อยเขาอย่าไปแทรกกลางเชียวอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเชียวประมาณนี้นะ โอเคบางกันดูกันต่อนะครับข่าวดีของคุณในเดือนหน้าโอ้ข่าวดีมาอีกแล้วจริงๆเด็กถือไม้เท้าเพจของวันส์ใบแรกวันนี้เป็นเด็กถือเหรียญตามมาด้วยเด็กถือไม้เท้าการงานกับการเงินสัมพันธ์กันโดยตรงจริงๆตามตำราว่วาไว้เด็กถือไม้เท้าออกมาความหมายที่หนึ่ง คุณจะได้บริวารที่ดเออีเพื่อนร่วมงานดีคนเกี่ยวข้องที่ดีอัธยาศัยดีน่ารักขยนขันขันแข็งแบบนี้หรือความหมายที่2บุตรบริวารให้โชคถ้ามีนะครับและความหมายที่3าม ตัวคุณเองจะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้นไปโดยลำดับขั้นแบบนี้เรียกว่าการงานการเงินสัมพันธ์กันโดยตรงเด็กไม่เท้ากับเด็กเหรียญออกมาคู่กันขนาดนี้การเงินกับการงานสัมพันธ์กันโดยตรงเงินทองไม่ได้หล่นลงมาจากฟากฟ้าต้องทํางานถึงจะได้เงินยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งทําทสิ่งดีๆยิ่งทําสิ่งที่ถูกต้องยิ่งดีอย่าไปแตะต้องข้องแวะสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเท่าๆดำๆอย่าไปแตะนะครับยึดถือความถูกต้องแล้วจะดี ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงประมาณนี้ได้เลยโอเคไปกันต่อนะครับโอ้ซีเรียน4อร์เพนเ e คลสใบนี้ก็ดีใบนี้ออกมาซีเรียน4อร์เพนเ e คลสตามตำราว,ว่าไว้เป็นไพ่แห่งการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเงินเก็บทอง บางตำราก็ว่าไว้ว่าใบนี้ค่อนข้างขี้เหนียวแต่เราไม่ได้ว่าคุณนะอันนี้อธิบายไปตามเนื้อหานะครับสี่เหรียญนี่มันหม,หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเก็บเงินเอาเป็นว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่รายจ่ายเยอะอะไรแบบนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเดือนหน้าเป็นต้นไปคุณจะหายใจหายคอคล่องมากยิ่งขึ้นเริ่มมีจังหวะจะคนในการเก็บเนื้อเก็บตัวพักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึ้นนะภาษีสังคมจะน้อยลง การพบปะสังสรรค์จะน้อยลงมีจะเรียกว่ามีโอกาสเก็บเงินมากขึ้นเงินจะเหลือมากขึ้นเอาตรงตรงนะครับเว้นแต่ว่านะเว้นแต่ว่าในบางท่านที่ช้อปปิ้งเก่งสักหน่อยซื้อของตามใจตัวเองเก่งหน่อยก็ยังยังย้งมือบ้างนะเพระาะใบนี้ออกมาตําราว่าไว้ชัดเจนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอม,ร,อมริบอะไรแบบนี้ถ้าคุณตั้งใจอยากมีเงินก้อนคุณสามารถทําได้ สามารถค่อยๆทยอยเก็บเงินไปได้ระมัดระวังอย่างเดียวระวังใจตัวเองบางท่านใจดีใจดีเออชอบช่วยเหลือผู้คนใครมาขอยิบขอยืมให้เขาหมดระวังนะนะไม่ควรให้ใครยืมเงินนะครับแล้วก็ชอปปิ้งตามใจตัวเองก็ยังย้งยั้งมือนิดหนึ่งประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับคุณจะมีกินมีใช้อ่ะเออถ้าจัดสรรดีๆก็เหลือเก็บได้ด้วยนะครับจัดสรรดีๆเหลือเก็บได้ด้วยแล้วก็ออไปกันต่อ โอ้โห oh, oh. แต่ถ้วย e of cups ออกมาใบนี้ตามตำราว่าไว้ถึงการ move on การเดินจากมาจากปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แล้ว เกินเย,ออยียวยาแล้วเรื่องเก่าๆในอดีตบางอย่างถ้าคุณ move on ได้ปล่อยวางได้คุณจะก้าวหน้าไปโลดไปชฉวเลยนะครับบางท่านเราเข้าใจว่าคุณอาจจะลืมยากกับเรื่องเก่าๆในอดีตหรือปัญหาคาใจบางอย่างแต่คนเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเสมอเมื่อวานผ่านไปแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แป๊บๆพรุ่งนี้ก็มาถึงเดี๋ยวแป๊บๆก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็เดือนหน้าข่าวดีของคุณในเดือนหน้าก็คือถ้าคุณ move on จากเรื่องเก่าๆได้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งเจอสิ่งใหม่ที่ ดีเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับลองดูนะเอาไปลองปฏิบัติด,ดูได้นะครับแนวทางการดูดวงนี้ให้ดูอย่างสร้างสรรค์ดูอย่างเกิดประโยชน์อย่างงมงายรับฟังไว้เป็นข้อมูลเผื่อเอาไปพิจารณาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เราไม่ขายฝันไม่อวยกันเกินกว่าเหตุดีว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ไขให้นะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็โอ้ซีด o r โฟล์ทส ช่วงนี้ภาระหน้าที่คุณค่อนข้างเหนื่อยมากหรือเปล่าสีดาบออกมาตามตำราว,ว่าไว้คุณควรจะพักผ่อนให้มากขึ้นหาเวลาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองมากๆฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากๆคุยกับตัวเองบ้างก็ได้คุยกับตัวเองคุณอย่ามองไปเรื่องตลกนะอันนี้พูดจริงๆนะ คุยกับตัวเองไม่ใช่ว่านั่งพูดคนเดียวแต่หมายความว่าทบทวนเสียงในใจทบทวนความคิดต่างๆอยู่สงบเง,งียบๆคนเดียวเออพักกายพักใจไม่ไว่าจะอยู่บ้านหรือจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ทบทวนเสียงในใจตัวเองว่าฉันอยากได้อะไรกันแน่ฉันมาที่นี่เพื่ออะไรฉันกําลังทําอะไรอยู่แบบนี้แล้วคุณจะได้คําตอบบางอย่างที่ปิ๊งแวบขึ้นมาในเวลาที่จิตใจสงบนะครับบางท่านที่อยากปฏิบัติธรรมอยากฝึกสมาธิเริ่มได้เลยนะไม่ไว่าจะไปทําที่วัดก็ดีอนุโมทนาด้วยหรือทําที่บ้านก็ได้ การปฏิบัติทำการฝึกจิตฝึกใจทำที่ไหนก็ได้ขอให้ใจสงบเป็นใช้ได้แล้วคุณจะมีการปิ๊งแวบไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะครับมาเสี่ยงทายกันโห justice ใบนี้มาความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอน justice ออกมาตามตำราว่าไว้ความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้นและราศีตุลก็เด่นเป็นตัวแทนของคนราศีตุลก็เด่นใบนี้นะครับ ความยุติธรรมเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรอย่างแรกคือถ้าคุณเคยถูกเบียดเบียนถูกกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบคุณจะได้รับความยุติธรรมมีโอกาสได้รับชัยชนะถ้ามีปัญหากับผู้ใดอยู่มีโอกาสเป็นผู้ชนะหรืออย่างน้อยเคลียร์กันได้อะไรแบบนี้จบสวยว่าง่ายๆแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆความยุติธรรมนี้ตีความได้ว่าคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพตามสิ่งที่ทําไว ทำอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีถ้าเคยทําผิดพลาดไว้ก็ต้องแก้ไขก่อนนะประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆที่คุณลงทุนลงแรงลง,ลงมือทําไว้เกิดขึ้นแน่นอนเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับช้าเร็วดังกล่าวไปแล้วรามันมีปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ขออย่าไปปักใจย,ยึดติดเวลาอย่าไปตั้งตารอคอยอย่าไปนับวันรอคอยมันจะเนิ่นนาน,านทรมานเกินกว่าเหตุให้ปล่อยไปเรื่อย ใช้ชีวิตวันต่อวันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงพอถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้เองว่าจะต้องทําอะไรต่อไปเป็นลำดับขั้นตอนนะครับนะตามลําดับขั้นตอนที่แน่ๆ justice ออกมาความยุติธรรมคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อย โอ้โหเทมเพลนส์ไพ่ใบนี้ออกมาตำราว่าไว้ชัดเจนเมื่อเทมเพลนส์ปรากฏขึ้นมาหมายความว่าคุณจะต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีบริหารจัดการทุกสิ่งอย่าให้มันมากไปน้อยไปอย่าให้สุดตรงเป็นการดูแลชีวิตที่ค่อนข้างลงตัวค่อนข้างอยู่ในจะเรียกว่าในกรอบก็ไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าดูแลจัดสรรทุกอย่างให้มันลงตัวตามที่ควรจะเป็นดีกว่าการผ่อนหนักผ่อนเบาแบบนี้การเจรจาก็ดีกันนะพูดคุยเจรจาก็เด่นหรือแม้แต่การ จัดสรรบางอย่างการจัดสรรก็เด่นถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ต้องมีการจัดสรรให้ผู้คนคนนั้นคนนี้การจัดสรรที่เท่าเทียมแล้วก็ได้ประโยชน์ทั่วหน้าการจะส่งผลดีต่อทุกๆฝ่ายรวมถึงตัวคุณเองด้วยประมาณนี้นะครับลองดูนะเอาคำแนะนำนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเป๊ะๆร้อยเปอร์แต่สำคัญอยู่ที่เนื้อหา,อาถ้าคุณฟังแล้วคุณเก็ตเนื้อหาเอาไปประยุกต์ใช้คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะ มาดูกันต่อนะครับแล้วก็โอ้โหหกดาบ six of swords ไพ่ดาบปกติเอ่อเป็นไพ่อุปสรรคแต่ยกเว้นใบนี้ ใบนี้ผมทายดีว่าเป็นโชคดีจากระยะห่างทางไกลการมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนทางไกลจะนําข่าวดีมาให้มีโอกาสได้ข่าวดีจากการเดินทางไกลหรือแม้แต่คุณเดินทางไกลแล้วเกิดโชคดีไปเที่ยวแล้วโชคดีไปทํางานแล้วโชคดีแบบนี้ท่านที่คิดจะไปเที่ยวเดินทางได้เลยปลอดภัยแน่นอนท่านที่คิดจะไปศึกษาต่อทํางานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนดูงานต่างแดนไปได้จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวนะ เรื่องงานคุณได้งานแน่นอนมีโอกาสได้งาน,ได,งานได้เงินตามที่คาดหวังไว้ส่วนเรื่องส่วนตัวมีโอกาสได้มิตรใหม่จากแดนไกลไม่ธรรมดาความหกดาบรับไว้นะครับมาดูกันต่อนะเออทำใจสบายๆระลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเราเชื่อมั่นว่าเราทำดีแล้วดวงดีก็เป็นองค์ประกอบทำให้ชีวิตดีขึ้นหลายองค์ประกอบ ดวงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องลองมือทำเองด้วยนะครับนี่เดะมูนคุณไม่ต้องกลัวเดะมูนเดะมูนออกมาตามตำราว่าไว้เป็นเรื่องของบางทีความทุกข์ความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน การนอนไม่หลับความสับสนหรือแม้แต่ภาพลวงตาใบนี้ค่อนข้างมีดีมีร้ายทายดีก็ได้ไหมายความว่าคุณจะได้มีโอกาสพักผ่อนทบทวนจิตใจมากขึ้นแต่ถ้าในทางไม่ดีก็ต้องระวังนิดนึ่งทําทนายตรงๆต,ต,ต,ตามหน้าไพ่เอาไว้เป็นคําแนะนําเป็นแนวทางชีวิตว่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตระวังสิ่งที่เข้ามาระวังภาพลวงตาระวังตัวลวงตัวหลอกเวลามีทางเลือกเข้ามาหลายๆทางเนี่ยให้ดูให้ดีว่าไหนดีไหนหไม่ดีประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือระวังความกังวลจะทําให้คุณ เสียสุขภาพเท่านั้นเองนะครับพยายามทําใจให้สบายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วมันจะคลี่คลายไปได้เอง The Moon นี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่บางทีมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เกินคาดก็ไดออ้ทั้งในทางที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ได้สําคัญคือใจคุณต้องหนักแน่นไม่เก็บเรื่องต่างๆมาคิดกังวลเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ไปกันต่อเลยนะโอ้หพูดไม่ทันงขาดคำเมื่อกี้มี The Moon Hermit ตามออกมาเลย ให้รู้ใจเรามากเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์น,นะครับเป็นความเชื่อนะครับนะตามความเชื่อใบนี้และตามตำราว,ว่าไวเด h e เฮอร์มิตออกมาบ่งบอกถึงความสงบการเก็บเนื้อเก็บตัวการทําใจให้สงบพักกายพักใจแบบนี้เดอะมูนออกมาเมื่อกี้บ่งบอกว่าบางทีคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลมากเกินไปหรือระวังภาพลวงตา THE h e r m ร์ิตออกมาย้ําทันทีเลยว่าสอดคล้องเลยว่า ทบทวนจิตใจทบทวนชีวิตให้ดีทบทวนความคิดให้ดีอยู่ให้สงบช่วงนี้ถ้าเก็บเนื้อเก็บตัวได้ก็จะดีซึ่งก็สอดคล้องกับไพ่ใบแรกๆกที่เปิดไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคดีทางการงานการเงินและเดินทางในะเดือนหน้าเพียงแต่ว่าต้องอยู่ให้สงบสักหน่อย อย่าข้องเกี่ยวคนเยอะถ้าใครชอบปาร์ตี้สังสรรค์ลดลดลงได้ก็ดีนะครับประมาณนี้การอยู่คนเดียวการเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างจะทําให้คุณมีสติสมาธิมากขึ้นแล้วคิดอะไรออกมากขึ้นประมาณนี้เลยถ้าอยากปฏิบัติทมนี่เชียร์เลยนะครับมาถูกทางแล้วแล้วก็สิ่งดีๆข่าวดีที่จะเกิดกับคุณในเดือนหน้าโอ้โหเดอเด ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใบนี้เดดเดทออกมาถ้าใบเดียวมันดูน่ากังวลแต่ในบริบทนี้คําว่าข่าวดีที่ควรจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าและไพ่ใบที่เปิดไปส่วนใหญ่เป็นไพด่ดีผมทํานายดีว่าเดทนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับตามตําราว่าไว้เดทปรากฏเมื่อไหร่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ผมทํานายดีเพราะผมยังเชื่อมั่นว่าคุณคิดดีทดําดีมาโดยตลอดคุณเป็นคนจิตใจดีตั้งใจดีชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์อนะ่าแล้วก็เรียกว่า ใช้ชีวิตมาด้วยความถูกต้องมาโดยตลอดนะครับเดทเขามาบอกว่าขอให้ตั้งใจทําคุณงามความดีไปเถอะบางอย่างที่มันจะเป็นต้องจบก็จบไปจบบางสิ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่แบบนี้ตําราว่าไว้ชัดเจนจบบางสิ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่คนเราบางทีทําหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่ก็อาจจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจําเป็นต้องหยุดบางอย่างเพื่อเริ่มบางสิ่งที่ดีกว่า ผมมองว่าคุณมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานใหม่หรือแม้แต่บทบาทใหม่บางอย่างในสังคมที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่ามองไปตั้งลัวเดดนะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปว่าเขาจะขยายาขยายความว่าอย่างไรนะครับผมยังเชื่อว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับขอยห้ไพ่ออกมาอย่างสวยงามเลยนะมาดูกันข่าวดีในเดือนหน้าของคุณนะนี่ไงล่ะ คุณไม่ต้องกลัวเดทบอกแล้ว4่ถ้วย4 o f cups ตําราว่าไว้ว่าคุณจะมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกไม่ว่าจะตรงใจคุณหรือไม่แล้วก็เรียกว่าจะถูกอกถูกใจมากน้อยแค่ไหนคุณจะได้เป็นผู้เลือกคุณจะได้มีโอกาสตัดสินใจคุณจะได้มีโอกาสเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวคุณเองนะครับสิ่งดีๆกำลังมาเพียงแต่ว่าระวังสักนิดในข้อดีก็มีข้อติต่งต้องเตือนกันตรงๆตามความหมายของหน้าไพ่นะบางทีคุณได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาแล้ว แต่คุณอาจจะยังไม่พอใจอยากจะได้ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกพิจารณาให้ดีว่าคุณควรรับสิ่งใดไว้ณนะจุดจุดไหนเพราะบางทีโอกาสที่เข้ามานั้นดีมากอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าเอ้ยยังดีไม่พออยากจะได้ที่ดีกว่านี้อาจจะพลาดโอกาสงามๆก็เป็นไปได้นะครับพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เข้ามานั้นดีมากพอแล้วหรือ,อยังจะเรียกว่ารู้จักพอก็ได้เช่นกันประมาณนี้แนะนําตรงๆไม่ได้ว่ากันนะครับนะลองพิจารณาดูนะโอเคไปกันต่อนะครับ แล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไพ่วันนี้ยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เนื้อหาอความหมายค่อนข้างดีเรียกว่าเป็นการเติบโตด้วยตัวเองอย่างแท้จริงการงานการเงินสัมพันธ์กันแล้วก็บวกกับจิตใจที่สงบเป็นสมาธิอะไรประมาณน,น,นี้ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้วันนี้ดีโอ้ก้าวไม้เท้า h t of once ใบนี้ออกมาก็มีดีมีร้ายก,ก้ากึ่ง เหนื่อยบอกเลยตามตำราเพราะว่าไว้ว่าเหนื่อยตามตำราว,ว่าไว้ว่าเหนื่อยก้าวไม้เท้าแต่เหนื่อยแล้วดีไหมดีวันนี้เหนื่อยแล้วดีไพ่ส่วนใหญ่ที่ออกมาวันนี้ตั้งแต่แรกเลยคุณสังเกตดูนะที่ผมกล่าวไปแล้วนะ เขาจะบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าคุณจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองกรณีที่คาดหวังให้ใครมาดูแลมาเลี้ยงดูมาอุปถัมภ์ค่อนข้างยากกับพลังงานวันนี้แต่ยากก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้คําว่ายากหมายความว่าอยู่ดีๆใครเขาจะมาให้ตังเราอยู่ดีๆใครเขาจะมาเลี้ยงเราถูกไหมครับทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองต้องดูแลตัวเองไปก่อนเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณคาดหวังจะได้รับการซัพพอร์ตจากใครก็แล้วแต่คุณต้องลงทุนลงแรงด้วยตัวเองให้เต็มที่ก่อน ส่วนจะมีใครเข้ามาซัพพอร์ตคุณเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันนะประมาณนี้ไปดูกันต่อนะครับเหนื่อยแล้วดีเชื่อผมคนเราเหนื่อยทุกคนเพียงแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเออแล้วเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วรวยเอาไหมล่ะนะประมาณนี้เลยพลังงานวันนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายสบายๆค่อยเป็นค่อยไปผมว่าดีนะมันไม่ตื่นเต้นจนเกินไปไม่หวาดเสียวพูดง่ายเออแล้วก็นี่พูดไม่ทันขาดคำ ค่อยเป็นค่อยไปเรียบง่ายค่อยๆเติบโต6ถ้วยออกมา six of cups ตามตำราว่าไว้ใบนี้ออกมา คุณจะได้โชคจากคนกันเองได้โชคจากมิตรที่ดีกลยาณมิตรเพื่อนเก่าคนรู้จักคนคุ้นเคยจะนําโชคดีมาให้คุณการนําโชคดีให้คุณมาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะนําเพื่อนนําเลขเด็ดมาให้เพื่อนนําโอกาสดีๆมาให้เพื่อนนอาํานนงานมาให้เพื่อนมาอุดหนุนหรือจะมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นคู่ค้าหรือแม้แต่มาเป็นคู่ชีวิตในบางท่านไม่ธรรมดาไพ่หนึ่งใบตีความหมายได้หลากหลายนะครับแต่ที่แน่ๆหกถ้วยนี้ตําราว่าไว้มิตรให้โชค เพื่อนให้โชครับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอสวยๆสักใบสิครับขอสวยๆสักใบจะได้หรือไม่ได้อย่างไรโอ้โหสวยจริงๆพูดไม่ทันขาดคำํำไพ่รู้ใจเรามากอัศวินเหรียญวันนี้อย่าลืมนะใบแรกของวันนี้คือเด็กเหรียญ ตามมาด้วยอัศวินเหรียญตีความตรงๆว่ากันตามตำราเลยว่าการเงินของคุณจะเติบโตโดยลำดับนี่ไม่ธรรมดาจากเด็กเป็นอัศวินโตขึ้นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่อันนี้เปรียบเปรยให้เห็นภาพนะชีวิตจริงคุณจะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็ได้นะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับเสียงทายกันสดๆด,ด,ดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราในหัวข้อวันนี้ข่าวดีสิ่งดีๆของคุณในเดือนหน้า อดีงามพูดแม่นคำข่าวดีในเดือนหน้า The lovers ใบนี้ตำราว่าไว้เป็นไพ่แห่งสุดที่รักความเป็นที่รักของทุกๆอย่างเอาความหมายที่หนึ่งนะที่ผมตีความจากหน้าไพ่และตำราร่วมกันก็คือบวกกับความเชื่ออีกนิดหน่อยคือคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะรักคุณเมตตาคุณทําให้คุณส่งเสริมคุณไปสู่สิ่งที่ดี แต่ถ้าเอาสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นอีกหน่อยก็คือคุณจะเป็นที่รักของคนแวดล้อมทั่วไปเพื่อนร่วมงานครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายใครๆส่วนใหญ่ก็รักคุณต่อให้คนที่ไม่ค่อยชอบหน้าคุณลึกๆเขาก็เกลียดคุณไม่ลงอคุณจะมีสเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมบางอย่างในตัวเองนะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์มาแล้วบอกแล้วว่าพลังงานจะดีขึ้นเรื่อยๆใบแรกๆเขามาปูทางให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตคุณค่อนข้างเรียบง่ายสบายๆนะ แล้วความสุขความเจริญจะค่อยๆมาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยสเ r รนจ์ Strange. ออกมาไพ่ใบนี้ผมชอบมากน่ารักดีสิงโตเชื่องเชื่องกับยิงแกรงบริบทนี้ไพ่ใบนี้ก็ต้องทำนายตามตำราอีกเช่นเคยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาต่างๆจะมีโอกาสคลี่คลายเรื่องยากๆคุณจะเอาอยู่นะ เห็นไหมไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีนี่เขาเปรียบเทียบให้เห็นตามภาพกันตรงไปตรงมาสิงโตเจ้าปา่าดุดันขนาดไหนยังต้องเชื่องอยู่ในอ้อมกอดของหญิงแกร่งคนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมที่สําคัญให้ดูที่เนื้อหาของไพ่ไพ่ใบนี้คือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแม้แต่ตีความอีกอย่างว่าเวลาต้องไปดิวกับคนยากๆคนที่คุยด้วยยากเนี่ยเขาจะยอมคุณอย่างเหลือเชื่อ ใครบางคนที่หัวแข็งกับคนอื่นแต่เขาจะใจอ่อนกับคุณเออไม่ธรรมดาเพราะอะไรอย่าลืมคุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่ต่อให้คุณไปเจอคนหัวแข็งอีโก้จัดกับคนอื่นนะคนที่หัวแข็งกับคนอื่นแต่คนหัวแข็งคนอีโก้จัดจะยอมลงให้คุณนี่เลยสตรีชัดๆเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสบายใจได้นะครับมาดูกันต่อนะ ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นไว้ด้วยกันผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็มีโชคดีร่วมไปกับคุณด้วยเรามาโชคดีไปได้วยกันนะครับโอ้โหโชคดีไปได้วยกัน The Hermit Double ออกมาแล้ววันนี้ไพ่ Double ออกมาแล้ว The Hermit สองใบจากสองสำรับไม่ธรรมดาเป็นการตอกย้ำย้ำเตือนชัดเจนว่าใช้ชีวิตให้สงบนะครับอย่าหวือหวาอย่าตื่นเต้นอย่าไปทำอะไรโลดผล ให้ทาทุกอย่างด้วยความค่อยเป็นค่อยไปมีสติอยู่เสมอสติมาปัญญาเกิดพอมีปัญญาแล้วคิดอะไรก็คิดออกแบบนี้นะที่สําคัญคือปลอดภัยด้วยนะการเก็บเนื้อเก็บตัวสุขสบายอยู่เงียบๆไม่วื้อวาไม่โลดผลแปลว่าคุณจะเสี่ยงภัยน้อยลงเมื่อเสี่ยงภัยน้อยลงมันเป็นเหตุเป็นผลกันเราไม่งมง่ายเมื่อเสี่ยงภัยน้อยลงชีวิตคุณก็สุขสบายมากขึ้นทุกไหมครับประมาณนี้นะการดูดวงขอให้ดูอย่างมีสติเอาคําทํานายนี้ว่าใช้ประยุกต์ใช้ ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันพิสูจน์ได้อ้าวนะเราไม่สอนให้ใครงมงายอยู่แล้วเออการันตีได้เดอะเฮอร์มิตสองใบใช้ชีวิตให้สงบไม่โลดโผนไม่เสี่ยงภยัยแล้วคุณจะสุขสบายเออข่าวดีในเดือนหน้าสอดคล้องกันจริงๆมีเงินก็อย่าช้อปปิ้งหนักมือมากเบาๆบ,บ้างนะครับถูกใจจริงๆไพ่ันนี้เออขอสวยๆเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าโอ้โหราชาถ้วย King of Cups ไม่ธรรมดาใบานี้ราชาถ้วยออกมาตำราว่าไว้ว่าหนึ่งนะตัวคุณเองจะเติบโตไปสู่ระดับที่เรียกว่าได้รับการยกระดับชีวิตไปสู่จุดที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงหรือจุดที่คุณหวังไว้อยากมีกินมีใช้อยากร่ำรวยมีโอกาสเติบโตถึงขั้นนั้นมากน้อยตามวาสนาหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณจะเจอคนใจดีใจดีเข้ามาสพอร์ตคุณนะ ดังกล่าวไปแล้วว่าการเข้ามาซัพพอร์ตนี่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงคุณ100%มาจ่ายสตุ้งสตางให้คุณ100%อะไรแบบนี้แต่การมาซัพพอร์ตหมายความว่าเมื่อคุณตั้งอกตั้งใจทำงานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอย่างสุดฝีมือแล้ว ถ้ามันยังขาดเหลืออะไรคุณมีโอกาสได้สปอนเซอร์มีโอกาสได้ผู้สนับสนุนแบบนี้เข้ามาช่วยเหลือส่วนที่คุณยังขาดเออนะย้ําว่าไม่ได้เขาไม่ได้มาเลี้ยงดูคุณทั้งหมด100เซแต่เขาจะมาเติมเต็มส่วนที่คุณขาดแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือตีความอีกความหมายหนึ่งอีความหมายหนึ่งไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายความหมายราชาถ้วยคนโสดมีโอกาสได้คู่ดีนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไปกันต่อเลย พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ,ยอาาข่าวดีของคุณในเดือนหน้าขอไพ่สวยๆออกมาหน่อยสิครับวันนี้พลังงานดีดีพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ยเ The Sun ขอภัยที่อุทานเสียงดังดีจริงๆดีแบบไม่ต้องบรรยายกันเยอะ ไพ่เดอะซันไพ่พระอาทิตออกมาตำราว่าไว้ชัดเจนและคุณที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีความสําเร็จทั้งปวงมาเยือนแล้วเราเปิดกันเห็นเห็นหยิบออกมาพร้อมกันได้ดูพร้อมกันผมก็เห็นพร้อมคุณนี่แหละนะครับเรียกว่าเราโชคดีพร้อมกันแล้วที่เสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้ผมในฐานะผู้เปิดไพ่ผมก็โชคดีด้วยคุณผู้ชมที่ได้มารับชมร่วมกันวันนี้เรามีโชคดีร่วมกันรับไว้เลยนะครับเดอะซันออกมาไม่ธรรมดา ใดๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังไว้ที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาจะสําเร็จเอา้าตามความเชื่อด้วยตามตําราด้วยตามประสบการณ์ด้วยเดอะซันออกมาไม่เคยผิดหวังรับเลยนะครับโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคเปิดเพิ่มอีกสักหน่อยดูซิว่าจะมีอะไรที่เข้มข้นกว่าเดอะซันอีกไหมเอาจริงๆตามไพ่ยิปซีสากลนี่เดอะซันคือสุดยอดแล้วนะแต่เราจะลองเปิดเพิ่มเผื่อมีไพ่ขยายที่สวยงามออกมาอ,อ,กมาอีกเออลองดูนะครับ ขออีสักใบอูโหูเด็กถือไม้เท้ายังคงเกี่ยวข้องกับการงานการงานคุณโดดเด่นมากวันนี้มีเด็กไม้เท้าไม่ไมตอนแรกมีนี่ไงเด็กไม้เท้าดับเบิลชัดเจนเด็กไม้เท้าสองใบจากสองสำรับการงานยังคงโดดเด่นคุณต้องเติบโตด้วยการทำงาน ทุกอย่างไม่มีคาว่าฟลุกนะเงินทองไม่ได้หล่นจากฟากฟ้าความขยันนํามาซึ่งความรวยนะครับประมาณน,นี้อีกสักใบเนาะกําลังดีกําลังดีเดอรซันไว้ตรงกลางเลยเออนิ่มิตหมายอันดีวันนี้เฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเออมีเดอรซันละอุ่นใจละไม่ว่าจะได้ไพ่อะไรเดอรซันครอบคลุมไว้หมดละนะครับโชคดีแน่นอน โอ้โหหเหรียญ six of pentacles นี่ก็ไม่ธรรมดาหกเหรียญตามตำราว่าไว้คุณจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับกิจการงานบุญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในคนเดียวกันการเป็นผู้ให้ถ้าคุณมีเหลือเฟือคุณจะได้เป็นผู้ให้ทั้งให้ทานให้การบริจาคเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาแม้แต่ช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าการเป็นผู้ให้นะครับนิยามมันชัดเจนอยู่แล้ว เป็นผู้ให้ย่อมสบายใจนะครับหรือกรณีที่คุณจะเป็นผู้รับคุณเป็นผู้น้อยใบนี้ก็ตีความได้ว่าคุณจะเจอผู้ใหญ่ที่ใจดีมีเมตตาคนเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันต่างไปที่บริบทต่างไปที่เนื้อหาต่างไปที่สังคมสภาพแวดล้อมณเวลานั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวเราคือใครในบทบาทใดเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีโอกาสได้เป็นผู้ให้แต่ในสังคมที่เราเป็นผู้น้อยเราก็เป็นผู้รับที่ดีเช่นกันประมาณนี้ดีงามอีกสักใบไหมนะอีกสักใบนะลองดูนะ จริงๆมัน complete ตั้งแต่เดอนสันละแต่เราอยากจะรู้อ่ะอยากยังอยากรู้อยากเห็นอยู่ว่าจะมีอะไรออกมาเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกไหมออีกสักใบนะครับมาลุ้นกันส่งท้ายกันตั้งจิตอธิษฐานขอสวยๆสักหนึ่งใบนะครับข่าวดีในเดือนหน้าข่าวดีในเดือนหน้าขอสวยๆปิดท้ายสักหนึ่งใบจะได้อะไรโอ้โหแปดเหรียญ A of Pentacles c o n f i r ม การันตีล้านเปอร์เซนต์วันนี้เชื่อมั่นได้เลยตามเนื้อหาตามความเชื่อตามตำราอะไรก็แล้วแต่ทุกๆเหตุผลรวมกันที่ได้ใบนี้ออกมาเขามายืนยันว่าความขยันขันแข็งยังเป็นเรื่องสำคัญ ค่อยๆเติบโตทำงานอย่างสม่ำเสมอเติบโตด้วยตัวเองน้ำพักน้ำแรงความขยันขันแข็งและการใช้ความสามารถดวงวันนี้ไพ่สำรับนี้ทุกใบที่ปรากฏวันนี้บง่งบอกชัดเจนเอาตรงๆโชคลาบคุณไม่ค่อยมีแต่คุณจะโชคดีจากความขยันขันแข็งโชคดีจากความสามารถการขยันทำงานอย่างสม่ำเสมอพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์คุณงามความดีให้ผู้คนได้เห็นอย่าลืมนะครับขยันขันแข็งจิตสงบแล้วก็วางเนื้อวางตัวให้ดี จะซันการันตีแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนี่คือข่าวดีในเดือนหน้าของคุณรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ